เราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศนะคะสำหรับการแข่งขัน SA Youth Cup ในฤดูกาล 2010-2011 นะคะรอบ2นัดแรกนะคะระหว่างทีมพัทยายูไนเต็ดรุ่นเยาวชนนะคะก็จะไปพบกับทีม BEC เทโรศาสนานะคะซึ่งผลก็ปรากฏว่าพัทยายูไนเต็ดน่าเสียดายค่ะพ่ายให้กับทีม BEC เทโรศาสนาไป0-1รายการนะคะก็คือเป็นการอัปเดตข่าวสารของทีมสโมสรพัทยายูไนเต็ดนะคะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะเห็นว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทีมพัทยายูไนเต็ดได้พบกับการท่าเรือไทยแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกองเชียร์ที่มีเหตุทะเลาะวิวาทกันในเรื่องนี้นะคะหลายๆคนก็คงอยากจะทราบข่าวนะคะว่าผลการตัดสินเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับพี่วิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิวัฒน์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสโมสรเข้าร่วมประชุมแล้วก็ฟังผลการตัดสินด้วยอยากจะทราบว่าเอางี้ดีกว่าหลายท่านคงยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นมาเป็นไปยังไงคือเหตุการณ์วันนั้นที่ระหว่างสโมสรพัทยายูไนเต็ดกับการท่าเรือไทยนะครับเมื่อหมดการแข่งขันไปแล้วคือเราเสมอกัน1-1นะครับในเวลาแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเพราะหลังจากหมดการแข่งขันไปตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมทีนี้เหตุที่เกิดคือต่างคนก็ไม่เห็นว่าใครถูกใครผิดใช่ไหมเราจะปักปั๊มเขาก็ไม่ได้แล้วว่าคือทุกสโมสรเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเดียวกันใช่ไหมครอบครัวเดียวกันในวงการฟุตบอลนะฮะคือเราจะไปตีความว่าเอ๊ะเราถูกหรือเขาผิดไม่ได้นะฮะแล้วพอหลังจากที่มีเหตุชุลมุนวุ่นวายกันไปแล้วก็คือทางสมาคมก็ได้มีการเรียกแต่ละตัวแทนของแต่ละทีมเข้าประชุมทีนี้อยากจะทราบว่าผลการตัดสินนะคะในที่ประชุมเนี่ยของจากสมาคมเนี่ยผลการตัดสินเป็นยังไงบ้างคะผลการตัดสินนะผมบอกว่าถือว่าโอ้โหรุนแรงมากนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับคือตัดสินเราทางสโมสรพัทยายูไนเต็ดเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านนะครับเขาก็หาว่าเราดูแลความปลอดภัยไม่ดีนะครับบกพร่องนะครับและมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเนี่ยเขาก็ปรับเงินเราจริงๆแล้วปรับ100,000นะฮะเมื่อปรับ100,000แต่นี้เราแค่กรณีทะเลาะวิวาทใช่ทะเลาะวิวาทตอนนี้ขั้นต่ำ100,000 บาทนะครับแต่เขาก็โอเคเห็นใจเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องไปเยือนท่าเรือก่อนนะที่ท่าเรือสนามไม่พร้อมเขามาขอเยือนเราก่อนเราก็ยอมรับเป็นเจ้าบ้านให้นะครับเขาก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ50,000นะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่าให้คนดูหรือคนที่ไม่มี ID card ลงไปในสนามคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ถูกต้องครับคือเขามองในภาพนะฮะมองในภาพเขาปรับ40,000 บาทเต็มๆนะฮะแต่เขาลดให้กึ่งหนึ่งเหลือ20,000 บาทครับสรุปแล้วปรับ70,000 บาทแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือห้ามแฟนคลับของพยาเสร็จเข้าชมในสนามที่นัดที่เราเป็นเจ้าบ้าน2 นัดใช่ครับโอ้โหอย่างนี้นักเตะหมดกำลังใจแย่เลยก็ผมก็กำลังคุยกับผู้บริหารทั้งคุณสมบัติแล้วก็พี่พันศักดิ์แล้วก็ทั้งท่านอิทธิพลก็ต้องคุยกันท่านสมิยาด้วยก็ต้องคุยว่าคือเราต้องทำอุทธรณ์ไปนะฮะคือที่สิ่งอย่างที่เหตุที่มันเกิดเราบางสิ่งบางอย่างผมก็บอกไม่ได้ว่าเขาจะลดให้เราอีกเท่าไหร่นะฮะคือมาตรฐานของเขาเราต้องยอมรับเรื่อง
ระเบียบและกติกาของสมาคมฟุตบอลนะครับเพราะบอลอาชีพมันอยู่ใต้กฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็คือตอนนี้ก็คือ2แมตช์และถ้าสมมติว่าอีกทีมนึงอย่างของการท่าเรือเขาโดนเหมือนเราไหมคะคือท่าเรือเขาก็โดนปรับเหมือนเราแต่เขาจะมี2เคสที่แตกต่างจากเราคือ1ท่าเรือต้องไปหาบุคคลที่ก่อที่มาถูธงต้นเหตุภายใน3วันแล้วส่งให้กับคณะกรรมการฝ่ายพิจารณามารยาทของสมาคมฟุตบอลและเคสที่2อีกอย่างนึงก็คือแมตช์ที่ท่าเรือเป็นเจ้าบ้านและพัทยาไปเยือนห้ามแฟนท่าเรือเข้าชมในสนามในแมตช์นั้นด้วยสำหรับผมเนี่ยไม่ยุติธรรมครับยังไงครับไม่ยุติธรรมก็คือคุณต้องคิดนะเมื่อไม่ให้แฟนบอลเราเข้าสนามยิ่งแมตช์วันอาทิตย์ที่3เราเจอโอซาก้านะไม่ให้แฟนเราเข้าสนามเนี่ยผมถามจริงอะถามว่ามันก็เหมือนสโมสรก็ขาดรายได้และอย่างนึงนักบอลก็ขาดกำลังใจใช่มั้ยแล้วยิ่งแมตช์ที่2ในบ้านคือวันที่26มีนาเรารับการมาเยือนของทีมบุรีรัมย์ GEA นะครับแข็งมากและอย่างคือถ้าจะไม่ให้เราแฟนบอลเราเข้าสนามเนี่ยแล้วแฟนบอลของบุญยามาเดียวเป็น 1,000-2,000 เนี่ยผมถามเนี่ยแรงเชียร์ใช่ไหมนักเตะเราก็จะและในฐานะที่ณตอนนี้ที่ในส่วนตัวพี่วัดคือคิดว่ามันยังไม่ยุติธรรมเท่าไหร่กับนักเตะแล้วก็กับสโมสรแล้วทางกรรมการบริหารหรือว่าในส่วนตัวพี่วัดเนี่ยจะมีการแก้ไขยังไงบ้างคะที่ว่าจะทำให้สถานการณ์มันดีที่สุดสำหรับนักเตะแล้วก็สโมสรคือจริงแล้วผมเองนะในเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยผมยอมรับแต่ผมก็ต้องทำอุทธรณ์นะดูถอนเมื่อคืออะไรก็แต่มันแม้แต่คดีความต่างนะตัดสินประหารชีวิตยังมีลดเหลือตลอดชีวิตแล้วมีการอภัยโทษใช่ไหมผมก็อยากจะให้เป็นกระบวนการเป็นอย่างนั้นคือมันอุทธรณ์ได้ได้ครับได้ครับนะมันต้องอุทธรณ์ได้ก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดครับใช่ครับใช่ครับคือผมก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะให้กำลังใจนะเชียร์นักเตะแล้วก็ยังไงก็ชื่อเสียงของสโมสรพระยาพิเศษก็อยากจะฝากแฟนบอลทุกคนว่าเอ้ยนะมีอะไรก็เบาๆหน่อยใจเย็นหน่อยนะเพราะว่าเวลามันโดนปรับนั้นเนี่ยโอ้โหเกือบแสนนะครับนะคือเราใช่ช่วยกันนะคือยังไงพัทยาก็ต้องรักพัทยาอยู่เจ็บด้วยกันนะไม่ไม่ได้คือไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วทุกคนเขาก็รักสโมสรอยู่แล้วนะก็คือขอให้แฟนบอลช่วยกันคือใจเย็นนิดนึงท่องพุทโธเข้าไว้ใช่ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือผลการตัดสินจากสมาคมฟุตบอลนะคะที่ว่าตัดสินแบบนี้แต่ว่าทางสโมสรพัทยายูไนเต็ดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะทำการอุทธรณ์เพื่อที่จะให้นักเตะมีกำลังใจแล้วก็เป็นผลดีต่อสโมสรแล้วก็เป็นผลดีต่อแฟนคลับด้วยวันนี้ขอขอบคุณพี่วัดมากเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ทราบกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมช่วงต่อไปของรายการเลยนะคะว่าเราจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสำหรับการอัปเดตนะคะในสโมสรพัทยายูไนเต็ดกับรายการอินไซต์พัทยายูไนเต็ดค่ะเอาละค่ะและในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมามอบรางวัลชิ้นนี้ให้กับผู้ที่โชคดีนะคะสวยและซื้อเห็นไหมคะนี่เสื้อของสโมสรพัทยายูไนเต็ดนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังว่างเปล่าใครจะไปใส่ชื่ออะไรก็ได้นะคะอยากจะเป็นลูโดก็ไปใส่ชื่อลูโดเลยนะคะใครอยากจะเป็นโอเจก็ไปใส่ได้เลยตามความชอบเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้โชคดีที่จะได้รับเสื้อสวยตัวนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมนายวิรพงษ์จันทองครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อตั้มครับชื่อตั้มคุณตั้มอยากจะทราบว่าส่ง SMS เข้ามาว่าอะไรผมส่งมาว่าเรารักพัทยายูไนเต็ดครับเรารักพัทยายูไนเต็ดรักจริงหรือเปล่าคะรักจริงเวลาไปเชียร์ไปเชียร์ยังไงเวลาไปเชียร์ครับช่วงนี้จะไม่ค่อยว่างครับทำงานแต่ว่าส่วนมากจะติดตามทางจอโทรทัศน์ซะมากกว่าและเคยไปถึงเชียร์ถึงขอบสนามก็มีเคยครับ
พราะอย่างนั้นคนที่โชคดีนะคะถือว่าเป็นแฟนคลับของพัทยายูไนเต็ดแต่ละคนที่มายืนกับเราตรงนี้จะต้องรู้ว่าเพลงเชียร์ของพัทยายูไนเต็ดเป็นแบบไหนรู้ไหมรู้ไหมรู้ครับโชว์หน่อยได้ไหมไม่ต้องอายไม่ต้องอายโชว์เลยเพราะพี่ก็อยากเห็นเวลาโชว์หนูเชียร์หนูเชียร์ยังไงเราเชียร์เชียร์ยังไงหรือว่ายืนหน้าบึ้งเอางี้ดีฝ่าง่ายง่ายง่ายเวลาที่พัทยายูไนเต็ดทำสกอร์ได้รู้สึกยังไงดีใจยังบอกไม่ถูกดีใจพูดออกไหมหรือว่าเฮสุดเฮกระโดดโลดเต้นกันอย่างเดียวครับเฮกระโดดโลดเต้นเลยแล้วถ้าผลปรากฏว่าเวลาหมดแล้วเนี่ยทีมพัทยายูไนเต็ดชนะกองเชียร์เป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็กองเชียร์ก็ตามสภาพของผู้ชนะครับใช่ครับหลุดโลกหลุดโลกแบบไหนอ่ะก็มีตะโกนกันเสียงดังกล่าวชื่อพัทยายูไนเต็ดดังๆแล้วก็ช่วยกันล้อมวงสนุกไหมสนุกมากครับสนุกมากโอเคทีนี้เราจะมอบให้เนี่ยไม่ได้ส่ง SMS มาก็ไม่ได้เราจะให้ทายอะไรสักอย่างหนึ่งว่าเอางี้ดีกว่ารู้ไหมว่ารายการ Inside พัทยายูไนเต็ดเนี่ยออกอากาศวันไหนคำถามยากไปไหมโอเคเดี๋ยวพี่เอาให้คำถามง่ายๆเลยเอางี้ว่าพี่สวยไหม ยากอีก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 เดี๋ยวพี่ตอบเองว่าสวยโอเคไม่ต้องพูดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวรับไปเลยนะคะเสื้อตัวนี้ครับโอเคค่ะนี่ขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากจะให้ตั้มฝากไปถึงบรรดาแฟนคลับเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะจะมีทีมพัทยายูไนเต็ดจะทำการแข่งขันกับทีมโอสถสภาสระบุรีที่สนามวิทยาลัยพละศึกษาชลบุรีอยากจะให้คุณตั้มฝากไปถึงนักเตะหน่อยให้เขามีกำลังใจก็ขอให้นักเตะทุกคนครับสู้กันเต็ม90นาทีนะครับเพราะว่าถ้าพวกคุณถึงจะแพ้หรือว่าจะออกผลออกเสมอยังไงแต่ถ้าเกิดพวกคุณเล่นกันเต็ม100เต็ม90นาทีวิ่งกันเต็ม100ยังไงพวกเรากองเชียร์ที่ยืนอยู่ข้างสนามก็เต็ม100อ่ะคุณโอเคค่ะตบมือเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือผู้โชคดีนะคะสำหรับในรายการ Inside พัทยายูไนเต็ดเอางี้เลยเดี๋ยวพี่จะบอกเลยนะคะสำหรับรายการ Inside พัทยายูไนเต็ดนะคะจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงโอเคตอนนี้รู้หรือยังคะว่ากี่โมงโอเคค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบคุณตั้มนะคะเพียงแค่ทำยังไงเอ่ยก็ส่ง SMS มาร่วมสนุกกันได้ที่484-9333นะคะแล้วเราก็จะทำการแรนดอมส่งผู้โชคดีแล้วก็เข้ามารับของรางวัลง่ายๆแบบนี้นี่เองเพราะว่าของรางวัลแต่ละชิ้นของสโมสรพัทยายูไนเต็ดนะคะที่เขาสนับสนุนมาเนี่ยบางคนนี่ยังไม่ได้เลยนะ บางคนต้องออเดอร์นานมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณเพียงแค่ส่ง SMS เข้ามาคุณก็จะได้รับแล้วอย่างเป็นตามง่ายๆเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดไลค์หมดเวลาแล้วนะคะในรายการ Inside พัทยายูไนเต็ดดิฉันวินดาเกิดกับคนและคุณตั้มคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องคอยดูกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะนำอะไรมาเสนอกับท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้สวัสดีค่ะ